สวัสดีครับอันยองซิโยโอ้โหยิ้มเลยพอสวัสดีเฉยๆนะครับพออันยองซิโยเลยยิ้มสำหรับคนเกาหลีนะครับก็ขอทักทาย Good morning for everyone ภาษาอังกฤษทำไมมีหลายภาษาครับภาษาเป็นอะไรครับภาษาคือสื่อสัมพันธ์นะครับถ้าเราทักภาษาไทยก็คนไทยรู้กันโอ้โหดีเลยตาวาวแต่ถ้าไปเจอต่างประเทศนะดีใจมากเจอคนไทยแต่บางคนบอกเจอคนไทยไม่อยากเจอเลยเพราะอะไรครับเดี๋ยวปัญหาตามมาคนที่อยู่เมืองต่างประเทศนานๆ นะครับเจอคนไทยแต่หลายคนไปใหม่ๆแล้วเจอคนไทยโอ้ดีใจมากเช้านี้ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับจริงๆแล้วก็ผู้ปกครองจินดานะครับจะต้องแบ่งปันพระคำในเช้านี้แต่ว่าผู้ปกครองติดภารกิจนะครับก็แลกกันก็เป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสรับใช้นะครับขอบคุณพระเจ้าก็โดยความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอาเมนมั้ยครับวันนี้เป็นข่าวดีนะครับมีข่าวดีมาบอกพระเจ้าจะสร้างสิ่งใหม่อาเมนมีใครเตรียมตัวจะขึ้นบ้านใหม่ปีนี้มั้ยครับยกมือขึ้นหน่อยนะครับฮาเลลูยามีจริงๆเลยบ้านใหม่ฮาเลลูยาแต่งงานใหม่ยังไม่ต้องหรอกครับ มีสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นเสมอในทุกๆวันที่เราเดินกับพระเจ้าและในวันนี้ผมท้าทายและหนุนใจแล้วก็พูดกับตัวเองด้วยว่าพระเจ้าทำสิ่งใหม่ได้อาเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับพระเจ้าสร้างสิ่งใหม่ได้พระเจ้าสร้างสิ่งใหม่ได้นะครับสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นหมายความว่าสิ่งเก่าจะล่วงไปขอบคุณพระเจ้ามีอะไรบ้างครับที่เราสร้างมันพังลงแล้วเราสร้างขึ้นได้เนี่ยมีอะไรบ้างสร้างบ้านพังก็ต้องสร้างนะครับบทคิดจากใจสมานะครับด้านหน้าคือสิ่งที่สร้างใหม่แต่ถ้าด้านในนะครับรีโนเวทหมายความว่าอะไรครับปรับปรุงเนาะข้างในนี้ยังไม่ได้รีโนเวทนะครับแต่ข้างหน้านะครับก็อาจารย์เฮนรี่มานะว่ามาเมื่อคืนวันพุธนี้ตื่นเต้นมากครับจริงๆเคยมาแล้วแต่อาจารย์จำไม่ได้แต่ว่าถ้ามีน้องมากลางวันก็ดูสวยงามมากลางคืนยิ่งดีนะครับกลางคืนวันที่ตอนเย็น5 โมงครึ่งเรามีรอบนมัสการภาคภาษาอังกฤษนะครับGood evening, everybody. Welcome you. Oasis, นะครับตอนนี้ใจสมานอยากทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างแต่มากยิ่งกว่านั้นพระเจ้าอยากทำสิ่งใหม่ในบ้านเมืองของเราพวกเรามีสิทธิ์มีส่วนไหมครับในการจะสร้างสิ่งใหม่24มีนานี้นะครับเราทุกคนที่นี่มีสิทธิ์มีส่วนจะสร้างสิ่งใหม่ในบ้านเมืองนี้ก็คือรัฐบาลใหม่เพราะนั้นสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีส่วนร่วมและโดยเฉพาะยิ่งเราขอบคุณพระเจ้าเราจะมีกษัตริย์องค์ใหม่ที่จะถูกสถาปนาและเชิมตั้งนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในปีนี้เพราะฉะนั้นก็ขอท้าทายและหนุนใจพวกเราทั้งหลายนะครับเดินกับพระเจ้าตื่นเต้นอยู่เสมอบอกคนข้างๆครับเดินกับพระองค์ใหม่ตลอดเลยเดินกับพระองค์ใหม่ตลอดนะครับมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเสมอแต่วันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับมีพระคำของพระเจ้าที่อยากจะท้าทายและหนุนใจจากหนังสือเนหะมีพระธรรมเนหะมีบทที่1ข้อที่11พังลงและสร้างขึ้นใหม่พังลงและสร้างขึ้นใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะสร้างขึ้นใหม่ได้และโดยพระคุณของพระเจ้าเรามาอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับพร้อมนะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์อยู่ในมือขอถามอีกทีนะครับมีใครบ้างเข้าพระคัมภีร์มาครับมีคนเอาพระคัมภีร์มาขอบคุณพระเจ้าแต่ที่เหลืออยู่ในมือตื้อนะครับเราดูด้วยกันข้างบนนะครับอ่านพร้อมกัน1 2 3ถ้อยคำของเนหะมีบุตรฮาคาลียาอยู่ในเมืองคิฟเลฟในปีที่20ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่เมืองสุสาเมืองป้อมฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าคนหนึ่งมาจากยูดาห์กับชายบางคนข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวที่รอดตายผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเฉลยและถามเรื่องเกี่ยวกับเยรูซาเล็มเขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่าผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑลคือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเฉลยมีความลำบากและความอับอายมากกำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลงและประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสียอยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน
ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมาข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ขอพระองค์ทรงเงียบพระกันฟังและทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ณบัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอลซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์โดยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากและไม่ได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะซึ่งพระองค์ได้บัญชากับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อเราเราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปในหมู่ชนชาติทั้งหลายถ้าเจ้ากลับมาหาเราและรักษาบัญญัติของเราและประพฤติตามถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุดเราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั่นและนำเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้เพื่อกระทำให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่นเขาเหล่านี้เป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบพระกันฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ปิติยินดีที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอทรงโปรดให้เป็นที่ชอบในสายตาของชายคนนี้ให้เราก้มศีรษะลงด้วยกันพระเจ้าโดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ดลใจในบันทึกถ้อยคำแห่งความจริงนี้ที่เกิดขึ้นและเป็นจริงไอ้ชาวนี้พระองค์เจ้าข้าให้ทุกหูที่ได้ยินทุกดวงใจที่เปิดออกว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จะกระทำกิจในเราปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่จะเป็นคนที่พรั่งพร้อมทำการดีของพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนเราจะเห็นสิ่งการดีที่พระเจ้าจะทรงเตรียมไว้สำหรับบ้านเมืองของเราที่นี่และคนไทยมากหลายจะได้รับความรักและรอดพ้นจากความพินาศเรากราบทูลขอนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราแต่ผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าทรงรักคนไทยนะครับในคืนวันพุธที่ผ่านมาถ้าพี่น้องยังไม่ได้ชมไม่ได้มานะครับไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ใจสมานใน YouTube กิจใจสมานย้อนดูได้นะครับและอยากให้ดูด้วยนะครับอาจารย์เฮนรี่มาราว่าได้มาแบ่งปันเป็นพระพรวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาก็มีรายการนะครับเปิดสวรรค์นะครับพระเจ้าได้เยี่ยมเยียนคริสตจักรของพระองค์เจ้าพระเจ้าได้เยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์ทั่วโลกนะครับผ่านใครครับผ่านคนของพระเจ้าและพระเจ้าได้เยี่ยมเยียนพวกเราเสมอในเช้านี้ข้าพเจ้าแน่ใจพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราที่นี่เราได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เจ้าและเปิดหัวใจเปิดหูของเราที่ฟังเสียงของพระองค์พระเจ้าทรงรักโลกและรักเราทุกคนพระองค์ประสงค์ให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างนั้นได้รับความรักและไม่พินาศไปในความบาปผิดภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในทุกวันนี้ก็คือการนำคนมากมายในโลกนี้คืนดีกับพระเจ้าผ่านใครครับผ่านองค์พระเยซูพระคำของพระเจ้าเนเฮมีได้เปิดเผยเรื่องความจริงในยุคนั้นและผมอยากเอาบทเรียนของเนเฮมีท้าทายและหนุนใจแล้วถามพวกเราว่าใช่หรือไม่ยุคนั้นนะครับกำแพงเมืองมันพังลงแต่ยุคนี้เราหากำแพงเจอไหมครับในเมืองของเราแต่ละเมืองเนี่ยเชียงใหม่นะครับเป็นบ้านเกิดของผม
มีกำแพงเมืองเก่ายังอยู่นะครับเมืองชั้นในจะมีกำแพงแล้วก็คูเมืองอยู่ด้านหน้าของกำแพงนี่คือการวางอะไรครับวางแนวป้องกันศัตรูอิสราเอลในยุคนั้นเยรูซาเล็มก็สร้างกำแพงเมืองเพื่ออะไรครับป้องกันศัตรูที่จะมาอะไรครับโจมตียับยั้งศัตรูไว้ที่กำแพงกำแพงในความหมายยุคก่อนโบราณคือการป้องกันและให้คนที่อยู่ข้างในนั้นปลอดภัยและมีชีวิตที่เจริญขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นมากแต่ผมอยากให้เราเห็นนะครับภาพกำแพงที่พังทลายเป็นยังไงนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับและกำแพงเช่นนี้พี่น้องลองคิดดูว่าป้องกันอะไรได้ไหมไม่ได้ขอโทษนะครับสุนัขก็เดินได้แมวก็เดินมาคนก็ไม่ต้องกลัวเลยครับเดินเข้ามาได้เลยเนฮามีเป็นคนของพระเจ้าที่ถูกจับไปเป็นเชลยอยู่ต่างแดนตำแหน่งบทบาทเนฮามีนะครับถูกเป็นผู้เชิญเจาะให้กับกษัตริย์โอ้ตำแหน่งนี้สูงมากนะครับเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้หมายความว่าก่อนที่กษัตริย์จะกินนี่ท่านต้องชิมก่อนไหมครับไว้วางใจมากแต่เนฮามีอยู่ที่นั่นก็สบายแล้วนะครับไม่สนใจบ้านเมืองตัวเองก็ได้เนฮามีเป็นคนที่รักพระเจ้าแต่ไม่ต้องไปถามนะครับรักพระเจ้าทำไมพระเจ้าให้กระจายไปพระเจ้าให้กระจายไปเพราะเบื้องหลังเยรูซาเล็มในยุคนั้นพระเจ้าบอกว่าเตือนแล้วนะครับเตือนเล่าเตือนตลอดว่าจงกลับมาหาพระเจ้าจงกลับมาหาพระเจ้ายึดมั่นในเราเดินไปกับเราแต่อิสราเอลเวลานั้นรุ่งเรืองนะครับมีมากมายทรัพย์สินมากมายมีชีวิตจำเริญขึ้นแต่งงานคนต่างชาติครับมีพระมากมายเข้ามากราบไหว้ไม่สนใจพระเจ้าและพระเจ้าก็เตือนว่าถ้าเจ้าไม่กลับมาความพินาศมาเพราะนั้นศัตรูพระเจ้าก็ให้นะครับศัตรูมาพังทลายกำแพงเผาประตูแล้วก็ยึดครองอำนาจสิ่งดีๆยึดไปแล้วก็เผาหมดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวนี้เป็นจริงและยุคอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้จำลองเป็นภาพอดีตแต่วันนี้ก็ยังเป็นอยู่ผมยอมรับเคยไปเยี่ยมจากไทยในเกาหลีบ่อยครั้งละปีหนึ่งผมไปนะครับผมก็บอกเฮ้ยวันนี้ปีนี้มาแปลกไปถึงเขาไปที่สวนสาธารณะอาจารย์ที่พาเราไปเขาก็บอกว่าเมืองอันซันที่เราไปร่วมรับใช้ในคริสตจักรนะครับต้องจัดรายการเชิญชวนคริสตจักรทั้งเมืองเลยครับมาที่สวนสาธารณะคนก็เยอะมากแล้วก็นมัสการอธิษฐานโดยเฉพาะคนเกาหลีอธิษฐานเสียงดังมากแต่มีช็อตหนึ่งที่สำคัญมากเมื่อผู้นำบอกให้ทุกคนคุกเข่าลงกราบลงกับดินสารภาพบาปเพราะว่าคนในเมืองอันซันทิ้งพระเจ้าพระเจ้าของเขาคือไงครับเงินและทองทรัพย์สินสิ่งของที่มีอยู่เขาก็ทิ้งและผู้นำก็เห็นว่าไม่ได้ต้องกลับมาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าสารภาพบาปกับพระองค์เนมีในเวลานั้นอยู่ที่นู่นนะครับเมืองไกลครับสนใจไหมครับสนใจครับคนที่รักพระเจ้าสนใจเมืองของตัวเองคนที่รักพระเจ้าสนใจญาติพี่น้องชนชาติของตนผมจะบอกพี่น้องเลยครับพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลไว้เป็นชนชาติของพระเจ้าอย่าประหลาดใจไม่ต้องอิจฉานะครับพวกเราไม่ต้องทำบาปกับอิสราเอลแต่พระเจ้าเลือกสรรไว้เพื่อเป็นแบบและตัวอย่างให้เราเรียนรู้ว่าวาระเมื่อใดที่ชนชาติอิสราเอลรักพระเจ้าพระเจ้าอวยพรแต่เมื่อใดทิ้งห่างเหินไม่ใส่ใจสนใจพระเจ้ามีบทเรียนให้เราเป็นคนต่างชาติในอดีตแต่วันนี้เราเป็นยิวโดยพระเยซูคริสต์เนฮามีสนใจบ้านเมืองของตนเอง
เนมีถามไถ่คนที่ไปมายูซาเล็มพอได้ทราบความจริงก็คืออะไรครับคนเหล่านั้นอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากและอับอายพี่น้องผมเชื่อว่าหลายท่านที่ขับรถยนต์มานะครับอ้อมถ้าอ้อมเข้าซอย4นะครับซอย4เป็นเมืองอะไรครับไม่ใช่โสโดมนะครับซอย4คือซอย4ครับนานาใต้นะครับพื้นที่ที่นี่นะครับกับพื้นที่ที่เสียกอโศกคาร์บอยซอยคาร์บอยหลายคนที่นี่ไม่เคยไปแล้วก็ไม่ต้องไปนะครับผมผ่านนะครับเป็นดินแดนที่ทุกคนมาสนุกสนานลื่นเลงชื่นชมยินดีนะครับเพื่ออะไรมีความสุขทางกายและจิตใจของเขาหมกมุ่นกับความบาปผิดเราอยู่ที่นี่ไม่ไกลจากที่นี่เลยใจสมานมีกำแพงมีรั้วป้องกันแต่ความสัมพันธ์ของเราในชุมชนนี้ใครห่วงใยประเทศไทยที่เราอยู่ที่นี่พระเจ้าทรงรักคนไทยที่คุณพบรู้จักคุณรักแต่หัวใจของคุณเหมือนอย่างเนเฮมีย์ได้ไหมเห็นความผุพรังลงความอับอายอัปยศอดสูในบ้านเมืองนี้บ้างไหมเมื่อต้นปีนะครับเดือนมกราคมผมอ่านข่าวติดตามข่าวเขาบอกว่าสถิติการถูกฆาตกรรมในครอบครัวสูงที่สุดติดอันดับนะครับพอฆาตกรรม4ครอบครัวติดคนที่ถูกฆ่านะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงครับใครฆ่าครับผู้หญิงไม่ได้ฆ่าผู้หญิงหรอกครับผู้ชายฆ่าผู้หญิงอันนี้เป็นคดีแต่พี่น้องทราบไหมครับทุกวันนี้นะครับผู้ชายฆ่าผู้หญิงเป็นเบื่อเลยนะครับแต่คุณไม่ได้เห็นเป็นร่างหรอกแต่ผู้ชายได้ทำร้ายทำลายผู้หญิงมากมายเป็นลิงหน้าอับอายและหน้าอดสูสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเนเฮมีย์ทราบปุ๊บเนเฮมีย์ทำยังไงตอบสนองยังไงเนเฮมีย์อดอาหารอธิษฐานทั้งวันและคืนเพื่อกรุงเยรูซาเล็มมีคนพระเจ้าคนของพระเจ้ามากมายมาประเทศไทยมาร้อยกว่าปีนะครับเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะเห็นคนไทยได้รับความรอดไม่พินาศไปผมเห็นทีมงานเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเปิดฟ้าสวรรค์มาและเคลื่อนในพระวิญญาณของพระเจ้าและเมื่อวานนี้เราได้คุกเข่าลงอธิษฐานสารภาพบาปของบ้านเมืองนี้ขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาเยียวยารักษาบ้านเมืองนี้เนเฮมีย์มีหัวใจอย่างเดียวบอกกับพระเจ้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์และเนเฮมีย์ได้กล้าที่จะร้องทูลต่อพระองค์ขอความเมตตาจากพระเจ้าโดยเฉพาะความเมตตาของพระเจ้าคืออะไรครับคำสัญญาของพระองค์พระองค์เป็นความรักและพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและความบาปที่เนเฮมีย์สารภาพต่อพระเจ้าก็คืออะไรครับบาปบรรพบุรุษหมายความว่าไงคนตายไปแล้วแต่มันมีผลเหรอมีครับวันนี้ข่าวดีมาถึงพี่น้องท่านเป็นตัวแทนของครอบครัวบรรพบุรุษของท่านท่านสามารถมีสิทธิที่จะอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าตัดวงจรความบาปของบรรพบุรุษทุกคนถ้าท่านเชื่อในพระเยซูถ้าท่านวางใจในพระนามของพระเจ้าถ้าท่านเชื่อในพระคำของพระองค์ท่านทำได้และควรจะทำผมแน่ใจว่านี่คือการดี2วงสวรรค์บทที่7ข้อที่14ก็กล่าวไว้ชัดเจนใช่ไหมครับถ้าชนชาตินี้ถ้าเราจะแสวงหาก้มกราบลงสารภาพบาปเพื่อบ้านเมืองนี้พระองค์จะทรงเยียวยารักษาถ้าประชากรคนไทยผู้ซึ่งเขาเรียกกันด้วยชื่อของพระเจ้าพร้อมตัวลงและอธิษฐานแสวงหาหน้าของพระเจ้าหันเสียจากความชั่วของเราพระเจ้า
จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยบาปของเราและจะรักษาแผ่นดินไทยนี้ให้หายทำเดี๋ยวนี้ได้กับพื้นที่บ้านทำได้เสมอนั่นเป็นความจริงที่พระเจ้าให้กับเราและพระสัญญาของพระเจ้าได้ยืนยันอย่างชัดเจนให้เรากล้าที่จะขอกับพระเจ้าขอคำสัญญาของพระองค์บทที่1ข้อ8ก็ชัดเจนนะครับพระเจ้าสัญญาว่าอย่างไรครับถ้าเจ้าไม่ซื่อสัตย์สัตย์ซื่อต่อเราเราจะกระจายเจ้าไปยังทุกคนแห่งยังชนนานาชาติประชาชาติและนี่เป็นจริงนะครับมีชนชาติเดียวในโลกนี้ที่ถูกฆาตกรรมคนเป็นล้านก็คืออิสราเอลในยุคสงครามโลกครั้งที่สองมากจริงๆและยิวก็เป็นจริงที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกพี่น้องครับข้อที่9บทที่1ข้อที่9แต่ถ้าเจ้ากลับมาหาพระเจ้ารักษาบัญญัติของเราประพฤติตามพระคำของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อไกลสุดใต้ฟ้าที่ไหนพระเจ้าก็สามารถนำกลับมาได้นี่คือคำสัญญาของพระเจ้าเนฮามีรู้ครับเนฮามีกล้าครับขอกับพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าขอความสำเร็จที่จะกลับไปที่บ้านของตัวเองและสร้างกำแพงขึ้นใหม่กล้าขอใจสมานได้เคลื่อนในการเดินไปกับพระเจ้าทุกเดือนเราจะฝึกตนในทางของพระเจ้าเดือนที่ผ่านมาเดือนกุมภาอธิษฐานเดือนนี้ฟังเสียงของพระเจ้าเสียงของพระเจ้ามาถึงท่านอย่างไรหลายทางครับแต่เป็นเสียงเดียวที่ท่านจะคุ้นเคยถ้าเราใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าสม่ำเสมอนะครับจริงคุณจะคุ้นเคยเสียงของพระเจ้าแม้ว่าเสียงนั้นมาจากเด็กถ้าเสียงนั้นกำลังบอกคุณย้ำเตือนคุณในความรักของพระเจ้าถามว่าพระเจ้าใช้ได้ไหมใช้เด็กได้นะครับใช้ผู้หญิงได้ใช้ทุกคนก็ได้แต่หัวใจของเราถ่อมใจลงไหมที่จะฟังได้ยินและจะกระทำตามหรือไม่นั่นเป็นประเด็นที่คุณเลือกได้มีคำเทศนามากมายนะครับในโลกนี้ถ้าคุณฟังและเข้าไปในโซเชียลมีเดียมากทีเดียวเดี๋ยวคุณไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าประเทศที่ไหนไปอเมริกาคุณจะได้ดูนะครับไม่ต้องไปโบสถ์นะครับโบสถ์อยู่ที่ไหนอยู่ในห้องอยู่ในไหนในโรงแรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่จอทีวีคำเทศนาดียอดเยี่ยมมากเลยนะครับจบคนหนึ่งก็ต่ออีกคนหนึ่งโอ้ยทั้งวันไม่ต้องไปโบสถ์แล้วครับพี่น้องเอ้ยแล้วโบสถ์ไม่ทำอะไรไม่รู้ใครไปก็ไปเถอะฉันไม่ไปแต่ไม่ใช่นะครับเสียงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงฟังเราและเราจะได้ยินเสียงของพระองค์ชัดเจนหรือไม่เป็นความคุ้นเคยสนิทสนมกับพระเจ้าอยู่เสมอเป็นเวลาของพระเจ้าและเมื่อวาระนั้นมาถึงกษัตริย์นะครับมาอยู่ต่อหน้าเดวเนมีไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์กำลังจะเสิร์ฟจอกทันทีที่กษัตริย์มองเห็นหน้าเนฮามีก็ตกใจมากเพราะหน้าเนฮามีหน้าเศร้าหมองต่อหน้ากษัตริย์เนี่ยมิบังควรนะครับแค่ราชวงศ์เดินมาผ่านมาท่านพี่น้องต้องทำอะไรยิ้มทันทีนะครับข้างในนี่ยิ้มไม่ออกแต่ว่าเจอท่านยิ้มเราต้องยิ้มไม่ใช่นะครับในเวลานั้นเนฮามีทุกโศกเศร้าและวาระนั้นก็มาถึงกษัตริย์ได้มองเห็นความโศกเศร้าใบหน้าก็ถามมีเหตุอะไรเนมีก็แจ้งความแถลงข่าวออกมามีพละใจสิ่งนี้กษัตริย์ได้ตอบดีมากนะครับไปแล้วจะกลับเมื่อไหร่ดียอดเยี่ยมพี่น้องครับพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราเนี่ยพี่น้องรอให้พระเจ้าพูดทางนี้ใช่ไหมครับหูตัวเองหรือจะผ่านผู้คนมากมายขอพระเจ้าให้เราได้ไวในการฟังเสียงพระเจ้า
พยายามจะบอกไว้เสมอนะครับฟังเทศนาไป1ชั่วโมงครับได้มา2คําขอบคุณพระเจ้าถ้า2คํานั้นมันเปลี่ยนจิตใจคุณคุณฟังไป10ชั่วโมงนะครับไม่รู้กี่พันคําหมื่นคําแต่ไม่เคยแตะและเปลี่ยนใจคุณก็น่าเสียดายและเสียใจด้วยที่เวลาคุณสูญเสียเปล่าในเวลานั้นเองพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานเมื่อกษัตริย์ได้อ้อนวอนไม่ใช่กษัตริย์เนฮามีได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าได้สุดจิตสุดใจหัวใจของเนฮามีที่อยากจะให้กับพวกเราวันนี้คือร้องทูลด้วยใจสุดหัวใจของเราเคยเจอวิกฤตไหมครับสำหรับคนที่เผชิญวิกฤตนะครับแน่ใจนะครับคงไม่อยากจะเจอซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ผมเป็นลูกที่เห็นพ่อเผชิญวิกฤตปัญหาและพ่อผมเผชิญวิกฤตด้วยการอะไรครับคุกเข่าและร้องไห้กับพระเจ้าไม่อายครับที่จะร้องไห้กับพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับผมก็อายตัวเองมากนะคนต่างชาตินะครับมานั่งร้องไห้เพื่อคนไทยที่นี่อายไหมครับอายครับพูดไม่อายต่อพี่น้องผมอายครับต้องให้คนต่างชาติรักคนไทยมากขนาดนี้ห่วงใยคนไทยมากขนาดนี้แล้วร้องไห้พวกเราผมไปเกาหลีรับใช้กับคิดจักอาจารย์อาทิตย์คิดจักอันซันชีวิตใหม่อันซันร้องไห้ครับผมก็ร้องไห้เพราะคนเกาหลีทำไมมารักคนไทยมากขนาดนี้ทนทุกข์ยากลำบากแล้วช่วยเหลือคนเหล่านั้นมากมายสูญเสียเงินมากมายสูญเสียเวลามากมายแต่ทำไมทุ่มเทให้คนไทยเพราะอาจารย์เหล่านั้นอยากจะเห็นคนไทยได้รับความรอดเราล่ะครับหัวใจของเราที่มีต่อกันและกันเนเมียได้ร้องต่อพระองค์เจ้าและพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานผมก็ได้เห็นพ่อได้รับคำตอบจากพระเจ้าและพ่อได้เป็นพยานผมได้ยินได้ฟังหัวใจของภรรยาผมที่ร้องอธิษฐานเพื่อลูกที่เรารักและเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานมันเป็นช่วงเวลาที่อัศจรรย์และยินดีผมถามพวกเราคุณพ่อในห้องนี้เราได้ร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยหัวใจและด้วยน้ำตาเพื่อลูกของเราแค่ไหนกำแพงที่สำคัญที่ปกป้องครอบครัวทุกวันนี้มันพังทลายแล้วดูเหมือนอยู่ด้วยกันแต่ว่าทุกคนมีกำแพงส่วนตัวไปแล้วครับเพราะอยู่ในมือถือผมไปเชียงใหม่มาไม่นานนี้ไปพบผู้รับใช้เพื่อนเป็นผู้รับใช้นะครับรักพระเจ้ามากภรรยาก็ชวนกันมาครับวันนี้ดีที่สุดลูกเคยก็อยู่ลูกสะใภ้ก็อยู่ลูกๆ ก็อยู่สามีก็อยู่นัดไปกินข้าวครับพอไปกินเสร็จแล้วนะครับสั่งอาหารเตรียมจะกินอยู่แล้วครับภรรยาลุกขึ้นมาบอกกลับบ้านสามีคือเพื่อนผมผู้รับใช้อ้าวสั่งอาหารเพิ่งมาแล้วทำไมจะกลับเพราะทุกคนมาไม่มีเวลาจะคุยกันเลยเพื่อนผมก็ยุ่งมากเป็นทั้งศิษยาบาลเป็นทั้งสจการเมืองนั่งปุ๊บ ก็โทรศัพท์นู่นนี่ทุกคนมีนะครับภารกิจต้องคุยต้องพบแต่ไม่มีเวลาที่มองหน้ากันคุยกันเลยกำแพงของเราถูกทำลายลงผมไม่แนะนำว่าให้เอาโทรศัพท์วางไว้ที่โบสถ์ไม่ต้องกลับบ้านนะครับแต่คุณจัดเวลาให้ดีถามว่าผมถูกทำหนีไหมถูกครับเวลาทานข้าววางมือถือเรากำลังถูกสังคมสื่อสารและวิกฤตของสังคมวันนี้หมุนหัวเราปั่นชีวิตของเราจนไม่มีเวลาใส่ใจสนใจกันและกันเนฮามีเมื่อได้อธิษฐานและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเนฮามีและเมื่อกษัตริย์ได้อนุญาตให้เนฮามีเดินทางไปที่กรุงเยรูซาเล็มเนมีไปนะครับไปอยู่ไปเงียบๆแต่ว่าเดินท่องไปทั่วโดยใช้เวลากลางคืนไปตรวจสภาพทุกกำแพงทุกประตูเมืองของเยรูซาเล็มเวลานั้นถูกพังทลายเหมือนภาพ
ประตูเมืองถูกเผาและสิ่งที่วิกฤตที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นก็คือไม่มีความปลอดภัยอยู่อย่างยากลำบากเนฮีเมียได้สำรวจหัวใจของเราในวันนี้พี่น้องครับถ้าถามคนที่เป็นสามีหรือเป็นคุณพ่อตรวจสภาพครอบครัวเราหรือยังครับเรามีโอกาสตรวจสภาพสุขภาพนะครับประจำปีแต่เคยตรวจสภาพครอบครัวของเราบ้างหรือไม่มีสิ่งไหนมีสิ่งใดที่ผุพังลงอยู่วันนี้ผมอยากให้เราได้เจอครับถ้าตรวจแล้วไม่เจอก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าตรวจแล้วเจอก็อย่าตกใจจงรู้เถอะว่าวิกฤตใดๆก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าคุณเดินกับพระเจ้าเนฮีเมียเดินกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นทาสไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่เดินกับพระเจ้าวิกฤตไม่เคยทำลายคนที่มีใจกับพระเจ้าเพียงใจเดียวไม่ว่ายากลำบากแค่ไหนมันจะผ่านไปได้คำนี้เป็นคำเทศนาของอาจารย์เฮนรี่มาดาว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาปัญหาความยากลำบากผ่านมาแน่และก็จะผ่านไปแต่คุณเลือกที่จะมีพระเจ้ายึดมั่นในพระเจ้าและเดินกับพระองค์เนฮีเมียได้สำรวจเนฮีเมียได้พบเจอและเนฮีเมียได้รวบรวมนัดหมายคนขึ้นมาบทที่2ข้อ17 18ท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่าเราตกอยู่ในความลำบากอย่างไรที่เยรูซาเล็มปลักพังลงไฟไหม้ประตูเมืองเสียนั้นมาเถิดให้เราสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นเพื่อเราจะต้องไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกทุกครั้งที่คุณอ่านทุกครั้งที่คุณได้ยินทุกครั้งที่คุณได้เห็นทีวีข่าวข่าวในบ้านเมืองของเราฟังแล้วสะเทือนใจจนชินไหมครับเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนขนาดไหนมันน่าอับอายแต่เนฮีเมียบอกว่าเราสร้างกำแพงนี้ขึ้นใหม่ในความหมายกำแพงของผมในวันนี้ผมอยากจะท้าทายเรื่องการสร้างสัมพันธ์พระเจ้าต้องการให้เรามีความสัมพันธ์เป็นแนวป้องกันศัตรูคือมารและวิญญาณชั่วเรามีแนวที่ป้องกันคือความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์กับครอบครัวกับเพื่อนบ้านด้วยความสัมพันธ์ที่มีในพระเจ้าถ้าเมื่อใดความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านั้นผุพังลงความอับอายจะเกิดขึ้นไม่ว่าใช่ของคนอื่นเท่านั้นแต่มาถึงเรามารทำทุกวิถีทางครับลักฆ่าและทำลายนำความอับอายมาสู่เราแต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเรามาเพื่อเจ้าเยียวยารักษาเจ้าให้ฟื้นคืนกลับมาในข้อที่18นะครับเนฮีเมียก็ได้ท้าทายบอกว่าให้คนเหล่านั้นลุกขึ้นเถิดเรามาร่วมกันสร้างกำแพงด้วยกันและชาวเมืองก็บอกว่าไงครับให้เราลุกขึ้นสร้างเถิดเขาก็ปลงใจร่วมมือทำการดีนี้พี่น้องครับรู้ว่ามีปัญหารู้ว่าประสบการณ์ที่ยากลำบากแม้แต่วิกฤตในครอบครัวเองรู้อย่างเดียวไม่พอครับแต่ต้องลงมือแก้ไขเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเราจะสร้างกำแพงความสัมพันธ์ขึ้นใหม่ได้อย่างไรแน่นอนครับบทที่3เนฮีเมียข้อ1ข้อ2ทุกคนนะครับต่างที่รับผิดชอบส่วนของตนแต่ละครอบครัวอยู่ตรงไหนลุกขึ้นมาสร้างกำแพงของตนอัศจรรย์มากพี่น้องแต่ไปเราไปอ่านแล้วนี่เป็นเรื่องจริงทุกครัวเรือนทุกจุดที่พังลงทุกครอบครัวก็รับผิดชอบถามครอบครัวของเราสำหรับสามีทุกคนในห้องนี้สำหรับพ่อทุกคนในห้องนี้
รู้หรือไม่ว่าครอบครัวของเราเป็นอย่างไรผมดีใจด้วยสำหรับครอบครัวที่เข้มแข็งขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวที่เดินกับพระองค์เจ้าอย่างมั่นคงในปีนี้เราขอบคุณพระเจ้าเรามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนมัสการตามบ้านนะครับอันนี้ตามบ้านคือครอบครัวเลยนะครับเราขอบคุณพระเจ้าผมมีเพื่อนผู้รับใช้เป็นสมาชิกที่รักพระเจ้าและพร้อมที่ไปด้วยกันเราไปเยี่ยมแต่ละครอบครัวภาพแห่งการนมัสการในครอบครัวเป็นภาพที่ดียอดเยี่ยมในอดีตในยุคของอิสราเอลนะครับสามีภรรยาพ่อลูกอยู่ด้วยกันนมัสการพระเจ้าทุกวันเพราะอะไรครับเพราะเขามีพระเจ้าเลือกพระเจ้าผมเองเมื่อเด็กเรายังอยู่กับครอบครัวอยู่นมัสการกับครอบครัวภาพเหล่านี้เป็นจริงได้ทุกวันนี้แต่ถามวันนี้นะครับเรามีเวลาที่นมัสการในครอบครัวในบ้านของเราไหมนี่เป็นเวลาลื้อฟื้นสร้างขึ้นใหม่ที่ผ่านมาแน่นอนครับแก้ไม่ได้แต่เราทำได้ในวันนี้ทุกครอบครัวเริ่มต้นสร้างในเวลานั้นนะครับเมื่อเขาสร้างกำแพงก็ศัตรูก็มาเยาะเย้ยนะครับบทที่3ข้อ3นะครับโอ้ยแค่หมาวิ่งนี่กำแพงมันก็พังแล้วมันจะไปรอดหรือในยุคของเนเมียก็มีการเยาะเย้ยดูถูกดูหมิ่นพี่น้องครับในวันนี้เราและครอบครัวเลือกที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าองค์เดียวไหมมีใครบ้างลูกเราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่ในโซนที่ไม่ปลอดภัยใครจะช่วยคนเหล่านั้นจะเป็นลูกสาวเป็นลูกชายหรือเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเราจะทำอย่างไรเราจะช่วยกันอย่างไรทุกครั้งที่มีปัญหาเนหะมีก็ร้องต่อพระเจ้าเสมออันนี้เป็นเรื่องจริงทุกความสัมพันธ์ที่เรากำลังสร้างขึ้นใหม่มีปัญหาแต่ทุกปัญหายังคงต้องอธิษฐานพระเจ้าผมภูมิใจและดีใจมากที่ได้พบเจอสมาชิกหลายคนนะครับทั้งเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าปัญหาสิ่งใดๆก็ขออย่างเดียวครับขออธิษฐานอธิษฐานแล้วอธิษฐานไอ้ถามคนเดียวไม่ได้ก็บอกต่อให้อธิษฐานการอธิษฐานคืออะไรพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และฟังเสียงของเราไม่ได้เสียงที่ปากนะครับพี่น้องพระพีถึงบอกว่าอย่าพูดซ้ำซากแต่เสียงที่หัวใจของเราที่เท่าที่ผมมีชีวิตอยู่และที่ผมได้ยินมาสำหรับคนที่รักพระเจ้าเมื่อเขาร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยปฏิเสธแต่มีเวลาของพระองค์ที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานนั้นสิ่งอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นในเมืองนี้นะครับเยรูซาเล็มเมื่อเนหะมีย์มีใจเมื่อคนมากมายอิสราเอลในเวลานั้นร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันกำแพงเมืองทั้งหมดนี้สำเร็จได้ภายในเวลา52วันบทที่6ข้อ15เป็นไปได้ยังไง52วันสร้างกำแพงเมืองที่พังทางกำแพงและประตูเมืองให้สำเร็จได้นี่เป็นเรื่องจริงที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่าเมื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นพ้องต้องกันและลงมือร่วมกันพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ก็ทำสำเร็จได้พี่น้องครับเมื่อสามีภรรยาลูกทั้งครอบครัวร่วมใจกันทำสิ่งใดก็สำเร็จได้อีจากใจสมานแห่งนี้นะครับเราปรารถนาจะเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกและผู้รับใช้และมีคารวาสผู้รับใช้มากมายที่นี่ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่มากยิ่งกว่านั้นนะครับเป็นน้ำหนึ่งจิตเดียวกันผมอยากจะเห็นการดีมากมายได้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในชีวิตของเราในความสัมพันธ์ของเราแต่แน่นอนนะครับกำแพงเมืองใช้เวลา52วันแต่รู้ไหมครับการฟื้นฟูจิตใจซึ่งอยู่ในใจของคนในกรุงเยรูซาเล็ม
ช้ระยะเวลามากกว่า52วันเรามาดูนะครับการฟื้นฟูจิตใจนั้นเริ่มต้นในบทที่9ข้อที่1ถึง3หนังสือเนมีนะครับบทที่9ข้อ1ถึง3ในวันที่24เดือนนี้ประชาชนอิสราเอลได้ชุมนุมกันถืออดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและเอาดินใส่ศีรษะและคนอิสราเอลได้แยกตนออกจากชนต่างชาติและยืนสารภาพบาปของตนและสารภาพกรรมชั่วแห่งบรรพบุรุษของเขาและเขาลุกขึ้นในที่ของเขาและอ่านธรรมบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาอยู่3ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงเขาสารภาพและนมัสการพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาทั้งหลายนี่คือภาพของการฟื้นฟูเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มสร้างกำแพงที่ดีมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีแต่เราต้องสร้างข้างในให้มั่นคงเข้มแข็งผมบอกไม่ง่ายนะครับผมพูดตรงๆไม่ง่ายแต่ว่าด้วยพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งใจสมานกิจจักแห่งนี้นะครับเปิดเวลาให้พี่น้องมาอธิษฐานคืนวันศุกร์เช้าวันอาทิตย์นะครับพี่น้องมีผู้รับใช้สัตย์ซื่อของพระเจ้าอาจารย์สาธิตพระเจ้าส่งมานะครับครอบครัวภรรยาเป็นผู้นำคนยามนะครับร้องประกาศ6โมงเจอกันจนถึง7โมงครึ่งต่อจากนั้น7โมง45ก็มีจนถึง85ออกจากห้องประชุมนี้พี่น้องต่อได้เลยนะครับห้อง2หรือ2อธิษฐานเพื่อภารกิจไม่ลืมรอบเย็นต่อ Oasis 5โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งโอ้โหตารางยาวเหยียดรวมแล้วยังน้อยกว่าที่นี่นะเนเฮมีนะครับอธิษฐานพระคำ3ชั่วโมงนมัสการสารภาพอีก3ชั่วโมงรวมแล้ว6ชั่วโมงไม่มีเวลาแวะพักไปหา 7-Eleven เลยนะครับไม่มีเวลาที่หยุดพักแต่ยืนหยัดตรงต่อพระเจ้าหัวใจของคนในเวลานั้นต้องการอะไรครับต้องการพระเจ้าพี่น้องครับการอธิษฐานเป็นเรื่องง่ายไหมพี่น้องรู้หรือไม่การอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าหัวใจคุณเป็นของพระเจ้านะครับไม่มีสิ่งใดเลยไม่แย่งเวลาที่คุณกับพระเจ้าแต่เป็นเวลาไหนครับที่มันยากลำบากที่สุดอาจารย์สิ้นเดือนนี้นี่มาแล้วก่อนเบลอเลยมันใช้เวลาอธิษฐานอาจารย์ขอมีอธิษฐานแทนผมขอไปทำงานได้ไหมโอ้พี่น้องครับการอธิษฐานไม่มีอะไรแทนกันได้แต่หัวใจของเราวงจรของพี่น้องชีวิตคริสเตียนเกาหลีนะครับตีห้าตื่นไปแล้วนะครับไปอยู่ไหนครับไปอยู่ที่โบสถ์ครับทำอะไรครับอธิษฐานรุ่งอรุณนะครับไปนั่งอธิษฐานพอเสร็จแล้วก็อะไรครับลงใต้ดินไปทำงานทำอย่างนี้ทุกวันแต่พี่น้องทราบหรือไม่เดี๋ยวนี้คนเกาหลีที่อายุมากก็เริ่มจะอะไรครับเริ่มไปอยู่กับพระเจ้าที่เหลือคนรุ่นใหม่ไปไหนครับความสนุกสนานของโลกนี้มีมากมายยุคสมัยวันนี้เริ่มเปลี่ยนไปแต่วิถีทางความสัมพันธ์ที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดในชีวิตของเราคือใช้เวลากับพระองค์ถ้าพี่น้องอยากฟังคำเทศนาไปฟังได้อันเก่าของอาจารย์มนุษย์อธิษฐานกับพระเจ้ามารกลัวจนตัวสั่นเมื่อคุณอธิษฐานกับพระเจ้าพอมันรู้ว่าอำนาจของพระเจ้าร่วมกับผู้ที่เชื่อและวางใจพระเจ้ามันทำลายเราไม่ได้วิกฤตของกิจจักแห่งนี้ผ่านมาได้เพราะคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมวิกฤตของบ้านเมืองในประเทศไทยนี้เพราะเมื่อกิจจักธรรมิกชนร่วมใจกันอธิษฐานเราผ่านวิกฤตนั้นมาได้วันนี้ก็ยังคงท้าทายพี่น้องว่ารื้อฟื้นเวลากับพระเจ้านมัสการพระเจ้าแสวงหาอ่านพระคำของพระเจ้านี่เป็นเรื่องพื้นฐานและมารก็จะลื้อพื้นนี่แหละครับไม่ได้มีเวลาจะอ่านไม่มีเวลาที่จะฟังเสียงไม่มีเวลาที่จะนมัสการจดจ่อกับพระเจ้าไม่ใช่ครับวันนี้สิ่งที่พังไปแต่เราจะสร้างสิ่งใหม่ในหัวใจในชีวิตของเรา
การทั้งสิ้นในเวลานั้นเขาลื้อฟื้นเรื่องอะไรครับเนหมีได้เห็นนะครับบทที่9ข้อ15เขาย่ำเล่าองุ่นในวันสะบาโตวันสะบาโตคือวันหยุดพักหยุดพักนะครับถ้าพวกเราใจสมานเราเป็นคริสเตียนวันสะบาโตของเราวันไหนครับเมื่อวานหรือวันนี้ครับวันนี้นะครับถ้าเป็น Seventh Day Adventist ก็บอกเมื่อวานนะครับวันหยุดพักของพระเจ้าให้เราหยุดพักแต่ในยุคเวลานั้นนะครับเพราะเขาลำบากก็เลยต้องอะไรครับย่ำย่ำวันสะบาโตทำองุ่นนะครับเล่าองุ่นในวันสะบาโตถามวันนี้เราได้มอบถวายวันสะบาโตกับพระเจ้าด้วยหัวใจด้วยชีวิตอย่างไรสร้างขึ้นใหม่สร้างได้ครับชีวิตของเราได้รับการสร้างขึ้นใหม่เมื่อเราเดินกับพระเยซูคริสต์เจ้า2โครินธ์บทที่5ข้อที่17 18เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์อะไรต่อครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งเก่าๆสิ่งสารพัดเก่าๆก็อะไรครับล่วงไปมันมี2คำนะครับถูกสร้างแล้วก็ล่วงไปเก่าจะล่วงได้ไงมันต้องสร้างขึ้นใหม่ผมเองก็ได้รับพระพรของพระเจ้าพระคุณของพระองค์นะครับก็ทางญาติทางครอบครัวภรรยาก็ซื้อบ้านทาวน์เฮาส์2เราอยู่หลังหนึ่งซื้ออีกหลังหนึ่งมาทำเขาต้องรื้อหมดเลยนะครับหลังคาก็รื้อหมดเหลือกำแพงที่ติดข้างฝาทั้งหมดต้องรื้อหมดข้างล่างก็รื้อหมดเพื่ออะไรครับลงรากฐานสิ่งใหม่หลังคาต้องมุงใหม่ทำทุกอย่างใหม่เพื่อจะได้อะไรครับใส่สิ่งใหม่ๆชีวิตของเราจะถูกสร้างเราต้องทิ้งสิ่งเก่าพระคำของพระเจ้าเราจะเริ่มต้นด้วยพระคำของพระองค์คุณจะลื้อฟื้นความคิดทรงจำในอดีตในสิ่งเก่าๆได้อย่างไรผมประทับใจมากนะครับขออ้างนะครับอาจารย์มนุษย์ศักดิ์ได้แบ่งปันอย่างนี้ว่าก่อนจะมาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าได้20กว่าปีโอ้อาจารย์เป็นคนที่ชอบอ่านนะครับหนังสือกำลังภายในขอโทษนะครับไม่ต้องถามอาจารย์นะครับพูดวันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่อาจารย์พูดกับทีมสตาฟโอ้ติดตามนะครับหนังสือนี่อ่านจนติดเลยนะครับแต่พอมาเป็นคริสเตียนพี่น้องอาจารย์ก็พูดตรงเลยครับ20ปีที่มันอยู่ในสมองเนี่ยวันเดียวมันล้างไม่หมดอาจารย์ใช้อะไรครับอ่านพระคำอาจารย์ก็บอกว่าผมต้องอ่านพระคำอ่านพระคำของพระเจ้าที่จะนำและล้างความคิดเก่าสิ่งจอมปลอมโอ้หมดใช้เวลาไหมครับอาจารย์บอกว่าใช้เวลาพี่น้องถ้าวันนี้อ่านแบบกระท่อนกระแท่นนะครับเปิดปุ๊บก็อ่านปั๊บเอาพี่น้องอย่างนี้อ่านไม่จบเล่มหรอกครับปุรุชัยของผมเป็นชาวเขานะครับเขาบอกว่าตั้งเป้าหลายคนก็ตั้งเป้านะครับปีนี้อ่านมาบีให้จบตั้งอะไรครับตั้งแล้วตั้งเมื่อไหร่1มกราแล้วตอนนี้เป็นไงมันตั้งไว้แต่มันไม่จบอ่านไปถึงไหน3หน้าแล้วเป็นไรยุ่งมากจริงบางคนอาจารย์ไม่อ่านได้ไหมฟังได้ไหมเปิดอะไรเปิดเทปฟังโอ้พี่น้องเทคโนโลยีหัวใจของเรายังต้องอ่านพระคำของพระเจ้ามนุษย์จะบำรุงด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ด้วยพระคำของพระเจ้าซึ่งมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและด้วยความรักเราถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยความรักของพระเจ้าผมอยากจะเห็นภาพหนึ่งนะครับช่วยหน่อยครับจะเอาธนูนี้ออกจากหัวใจได้อย่างไรคิดหน่อยผู้หญิงไม่ต้องคิดมากนะครับอันนี้คำถามมาจากผู้หญิงนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นภรรยาของศิษย์ยิบาลแล้วก็พูดอย่างนี้ว่าเอาภาพนี้มาให้ผมนะช่วยเอาออกได้ไหมธนูเนี่ยโอ้โหผมคิดอยู่ว่าจะออกไงดีตัดหัวแล้วตัดหางเอาไหนออกเขาก็ถามเฉพาะผู้ชายนะครับผมก็อึ้งอยู่ตั้งนานคิดไม่ออกถ้าตัดหัวลูกศรออกปึ๊กมันก็ดึงออกแค่นี้ใช่อันนี้เขาเรียกว่าทางกายภาพลูกธนูก็ออกแต่ภรรยาของผู้รับใช้คนลาวคนนี้เขาเป็นม้งนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นอาจารย์เล่าอย่างนี้ห
ัวใจของเธอเป็นรูปนี้แต่ถูกสามีที่แสนดีและรักเธอปักไม่ใช่สอนรักนะครับอันนี้สอนที่ปักทำให้เธอมีบาดแผลในจิตใจเธอคลอดลูกคนแรกเมื่อลืมตาขึ้นมาในโรงพยาบาลกวาดสายตาเจอลูกอ้าวสามีอยู่ไหนไม่เห็นหัวแล้ววันนั้นเองหัวใจของภรรยาคนนี้ก็มีบาดแผลปักอยู่เสียใจมากอยากจะเห็นหน้าสามีพร้อมกับลูกคนแรกที่เกิดมาและบาดแผลเนี่ยมันติดอยู่ใช้เวลานานมากนะครับเวลานั้นสามีเธอมันยังไม่เป็นคริสเตียนผู้หญิงคนนี้มาเป็นคริสเตียนทีหลังแล้วก็นำสามีมาเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อในเรื่องฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่รู้ไหมครับใช้เวลานานทีเดียวลูกธนูที่ถูกถอนเมื่อสามีคนนี้ได้เข้ามาหาภรรยาและคุกเข่าลงแล้วก็บอกกับภรรยาว่าผมขอโทษยกโทษใจของผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถถูกสร้างไปไกลมากกว่านี้และเชื่อหรือไม่พี่น้องครับวันนี้แน่แค่ในประเทศไทยมีภรรยาหัวใจของภรรยาเจ็บปวดแตกยับเยินสักเท่าไหร่ผมในฐานะเป็นผู้ชายพวกคนหลายคนที่นี่เป็นสามีและเป็นพ่อยอมรับไหมครับว่าเราได้ทำลายจิตใจหัวใจของภรรยาที่เรารักจะได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจจะเต็มใจหรือไม่ได้เต็มใจแต่คุณได้ทำลายเธอเหล่านั้นแต่วันนี้พระเจ้าต้องการรักษาเยียวยาสร้างหัวใจของภรรยาขึ้นใหม่เพียงแต่คุณยอมรับสารภาพขอโทษและเสียใจผมเองได้ยินแล้วก็ยอมรับว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนได้กำแพงในชีวิตผมก็หลายครั้งก็พังทลายกับลูกผมไม่เข้าใจลูกหรอกและลูกก็ไม่ได้เข้าใจพ่อนี่ลูกต้องการว่ายืนยันอยู่กับเขาในช่วงที่เขาแม่นามณีภรรยาผมไปเป็นล่ามให้วิทยากรคนหนึ่งเป็นพี่น้องผู้รับใช้ต่างชาติมาพูดเรื่องการเยียวยาและการรักษาชายที่คนนี้ที่เป็นผู้รับใช้ที่ยืนขึ้นมาแล้วก็บอกกับทุกคนในห้องว่าผมเป็นลูกชายคนหนึ่งของพ่อรอคอยตั้งแต่จำความได้ว่าอยากจะได้ยินเสียงจากพ่อที่เป็นพ่อของผมบอกรักผมสักครั้งหนึ่งมันเจ็บปวดมากนะครับชายคนนี้เมื่อไม่ได้รับความรักของพ่อเขาก็เบี่ยงเบนไปไม่นานมานี้พ่อเขาก็ต้องประสบเป็นโรคอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้อีกแล้วเขาในใจก็ยอมรับว่าชีวิตนี้คงจะไม่ได้ยินอีกเลยผมอยากจะบอกกับผู้ชายทุกคนในห้องนี้วันนี้คุณมีเวลามีโอกาสบอกรักภรรยาบอกรักลูกสร้างสัมพันธ์ที่เข้มแข็งที่สุดที่พระเจ้าให้กับเรามาเราต้องการพระเจ้าที่กระทำกิจในเราเพียงแต่เรายอมรับและร่วมใจกันกับพระเยซูผมอยากจะจบด้วยบทเพลงที่ชายคนหนึ่งได้เขียนบทเพลงนี้บอกให้กับชายคนนี้ว่าลูกต้องการความรักจากพ่อคนนี้มันนานแค่ไหนมันเจ็บปวดสักแค่ไหนแต่โดยพระเยซูที่ไม้กางเขนก็ความเจ็บปวดนั้นไปเราอยากจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราอยากจะเห็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้เริ่มต้น
ที่ใจของเราคนที่ร้องได้ร้องด้วยกันนะครับนานแค่ไหนที่หัวใจต้องเจ็บช้ำนานแค่ไหนที่ต้องเก็บมันไว้ข้างในอีกนานไหมที่ความปวดร้าวอันทรมานจะทำร้ายชีวิตของเธอนานแค่ไหนที่หัวใจต้องเจ็บช้ำนานแค่ไหนที่ต้องเก็บมันไว้ข้างในอีกนานไหมที่ความปวดร้าวอันทรมานจะทำร้ายชีวิตของเธอต้นไม้กางเขนเรารับไว้หมดแล้วความทุกข์ระทมที่หัวใจนี้ต้องทนมาลายสิ้นไปด้วยพาโลหิตพระโอฉันเป็นไทยเพราะพระคุณอัศจรรย์นานแค่ไหนที่ต้องแบกรับอับอายนานแค่ไหนกว่าบาดแผลมันจะหายบอกได้ไหมว่าใครจะให้อภัยรักษาเยียวยาฉันด้วยรักบนไม้กางเขนเราระไว้หมดแล้วความทุกข์ระทมที่หัวใจนี้ต้องทนมาลายสิ้นไปด้วยพาโลหิตพระองค์ฉันเป็นไทยเพราะพระคุณอัศจรรย์ทุกร้อยเกียรติโปรดกุศลวาระร้อยตะบูเรายืนยันว่ายอมรับร้อยวันพันปีเราไม่เคยจะหยุดพระวันนี้ฉันพร้อมจะถูกรักวันนี้ฉันพร้อมจะถูกรักบนไม้เรารับไว้หมดแล้วความทุกข์ระทมที่หัวใจนี้ต้องทนมาลายสิ้นไปด้วยพาโลหิตพระฉันเป็นไทยเพราะพระคุณอาสาจะช่วยอยากจะให้ผู้ชายทุกคนในห้องนี้ยืนขึ้นได้ไหมครับขอเรียนเชิญผู้ชายทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นสามีไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมพระเจ้าทรงฤทธิ์ที่ไม้กางเขนผมอยากจะอวยพรผู้ชายทุกคนในห้องนี้จะเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่เกิดผลมากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยาและลูกอย่าให้มารได้มีโอกาสผมขอบคุณพระเจ้าผมยังมีชีวิตอยู่ลูกผมยังมีชีวิตอยู่ที่ได้คืนดีกันและกันได้บอกว่าผมรักเขาและได้กอดเขาไว้ให้เราร่วมใจด้วยกัน
พระเยซูเจ้าเราขออวยพรชายทุกคนที่ยืนอยู่ในห้องนี้และทุกคนที่ได้ยินว่าพระเจ้าผู้ทรงรักและทรงกระทำกิจสิ่งใหม่ในชีวิตของชายทุกคนนี้ได้ว่าเขาจะเป็นชายที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้ที่สร้างสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์ที่เป็นกำแพงปกป้องครอบครัวและชีวิตที่ไม่มีอำนาจสิ่งใดทำร้ายทำลายคนในครอบครัวได้และด้วยพระเจ้าผู้ทรงรักเขาและทุกกิจการดีต่างๆที่พระเจ้าจะทรงกระทำนั้นเป็นผลดีและเกิดผลได้ในช่วงเวลาชีวิตที่มีอยู่พระองค์เจ้าข้าเราขออวยพรชายทุกคนที่นี่ที่จะมีหัวใจเหมือนเนฮามีที่จะห่วงใยบ้านเมืองนี้ห่วงใยคนไทยมากมายที่จะไม่พินาศไปแต่จะมีหัวใจที่ร้องทูลต่อพระเจ้าวิงวอนและสารภาพบาปและคืนดีกันและกันเริ่มต้นในชีวิตของเราผมขอเรียนเชิญผู้หญิงทุกท่านได้ยืนขึ้นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพระองค์เจ้าข้าเราขออวยพรชายและหญิงให้ทุกชีวิตที่มีอยู่ที่นี่ให้พระเจ้าผู้ทรงสถาปนาและสร้างชีวิตของเราแต่ละคนที่นี่พระองค์ได้ให้แผนการในชีวิตของท่านที่ท่านจะเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งดีสร้างสัมพันธ์สร้างความรักที่ก่อเกิดเป็นความผูกพันเหนียวแน่นปกป้องชีวิตสามีและลูกและเป็นหนึ่งเดียวกันที่ปกป้องอำนาจและสิ่งชั่วร้ายที่โจมตีอยู่ทุกวันนี้เราขออวยพรให้ชีวิตของเขาและเธอจะเป็นเหมือนอย่างโยชัวส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวเราเลือกที่จะปฏิบัติและนมัสการรับใช้พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวกราบลงกราบทูลขอนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอาเมนให้วันเวลาชีวิตที่มีอยู่ไม่มีอำนาจสิ่งใดทำลายและแยกเราออกจากกันและกันมีชายและหนุ่มสาวมากมายที่ต้องการท่านทุกคนที่อยู่ที่นี่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ที่จะเดินกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าให้เราร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าอวยพรด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราพระชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนขอพระเจ้าได้อวยพรนะครับขอพระเจ้าได้อวยพรขอบคุณพระเจ้าผู้ใดต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเชิญมาข้างหน้าได้นะครับเพื่อนชวนเพื่อนมาได้นะครับขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรตลอดเดือนนี้ครับ